Epiphone เป็นรุ่น Vintage Edition Redford Special ส่วนตัวนี้เป็น Kazuki KLP แล้วทำไมเราถึงต้องเอาไอ้เจ้า Redford 2ตัวนี้มาแพทเทิร์นกันอ่ะเพราะว่าราคามันเท่ากันใกล้เคียงกันมากสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับกีตาร์นี่ส่งเลสพอลนะชื่อมันก็ดูแบบดูหรูหราอยู่แล้วครับวันนี้ผมอยู่กับน้องบาสนะครับบอกหน่อยดิวันนี้จะมาทำอะไรกันน้องบาสอ๋อเรามาเทสเสียงกีตาร์2ตัวนี้เพราะว่าเรามาประชันกันอ่ะแล้วทำไมเราถึงต้องเอาไอ้เจ้าเลสพอล2ตัวนี้มาแบทเทิลกันอ่ะน้องบาสเพราะว่าราคาเท่ากันดิใกล้เคียงกันมากก็คือเป็นลักษณะเลสพอลราคาประหยัดใช่ครับของทั้ง2แบรนด์เลยก็คือราคาไม่เกิน 7,000 บาทก็แล้วกันนะครับแต่เจ้าตัวนี้ก็จะแบบว่า Epiphone นะครับเป็นรุ่น Vintage Edition นะครับ Les Paul Special ครับส่วนตัวนี้เป็น Kazuki นะครับ KLP นะเป็นราคาไม่เกิน 7,000 บาทแต่เจ้าตัวนี้ของแถมเยอะแยะมากมายอันนี้เดี๋ยวไปดูกันในรีวิวจัดเต็มแล้วกันแต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงสเปคไม่พูดถึงอะไรเลยนะที่เราเอามาเพราะว่าเรื่องของราคาเป็นหลักนะครับเป็นกีตาร์เลสพอลที่เรียกว่าราคาถูกนะครับไม่เกิน 7,000 บาทในส่วนของเนื้อไม้หรือว่าปิกอัพอะไรเราจะไม่พูดถึงเลยใช่ไหมน้องบาสอุปกรณ์มีอะไรบ้างในการเทสซาวด์อ๋อก็มีไมค์ BNK ตัวนี้ครับแล้วก็ตู้นุกไมตี้40 BG ขาดไม่ได้เลยเพราะต้องใช้ลำโพงแน่นอนนะครับแล้วก็คืออย่างที่บอกไปอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่ง2ชิ้นก็คือ Epiphone นะครับ Les Paul ที่ผมบอกชื่อรุ่นไปแล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็น Kazuki KLP นะครับหน้าตาก็ไหนลองดูใกล้ๆโชว์หน่อยหน้าตาก็อาจจะต่างกันเล็กน้อยแต่เสียงจะเป็นยังไงนะครับวันนี้มาเทสเรื่องเสียงนะครับทั้งเสียงคลีนเสียงแตกนะครับเสียงลีดนะครับโดยการที่ยังไงน้องบาสเราจะใช้กติกายังไงทั้งเสียงคลีนเสียงแตกแล้วก็เสียงลีดบอกหน่อยเราก็ปรับตู้นะครับเบรกกลางแหลมก็ให้กลางกลางหมดนะครับแล้วก็ซีเลคเตอร์จะปรับไว้ตัวล่างสุดเลยก็คือน้องบาสได้เลือกแล้วว่าเสียงคลีนชอบซีเลคเตอร์อยู่ตำแหน่งไหนเสียงแตกชอบซีเลคเตอร์อยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็เสียงลีดชอบซีเลคเตอร์อยู่ตำแหน่งไหนทั้ง3รูปแบบเสียงจะคลิกซีเลคเตอร์เหมือนกันถูกไหมเรียกว่าไม่โกงกันแล้วกันนะครับส่วนลำโพงก็อย่างที่บอกไปเขาเรียก EQ เท่ากันหมดอัดเสียงเข้าคอมพิวเตอร์ผ่านซาวการ์ดก็ไม่ปรุงแต่งเลยใส่รีเวิร์บตามสมควรเท่านั้นเองแล้วก็ใส่เท่ากันด้วยทุกอย่างที่ใส่หรือปรุงแต่งเพิ่มเข้ามาอีกนิดหน่อยจะใส่เท่ากันทั้งหมดทั้งเสียงคลีนเสียงแตกแล้วก็เสียงลีดโอเคลองไปฟังกันดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างโอเคไปลุยกันเลยครับไปครับThank you.
ังเรียบร้อยแล้วน้องบาสก็เล่นอย่างสุดฝีมือสุดแล้วครับมีเท่าไหร่คือก็ได้แค่นี้สุดจริงแล้วนานก็เขาเรียกว่าแต่ละเสียงนะครับก็ถือว่าเราก็ไม่ได้ปรุงแต่งเลยอย่างที่บอกครับปรับอะไรก็เท่ากันซิลิเตอร์ก็เท่ากันในแต่ละโทนเสียงนะโอเคก็ลองฟังกันดูแล้วกันสำหรับน้องบาสปกติใช้กีตาร์เป็นทรงอะไรผมใช้สแตทครับนานๆทีจะได้มาจับเลยพอใช่ครับไม่ได้จับเลยดีกว่าครับไม่ได้จับเลยดีกว่าจับนะครับใช่แต่ซุ้มเสียงของเลสพอที่น้องบาสแบบรู้สึกได้เมื่อกี้หลังจากที่แบทเทิลกันสองตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างเลสพอโดยรวมเลสพอเสียงชอบเสียงแตกครับพี่เสียงแตกมันค่อนข้างดุดันเป็นล็อกนี่คือแบบถึงใจพี่ว่าอาจจะเป็นว่าเป็นชั้นสองตัวด้วยแล้วก็อาจจะเป็นเพราะทรงด้วยบางส่วนนะครับแต่เท่าที่ฟังโดยรวมๆแล้วมันก็จะมีความได้เสียงเบสมากกว่าอาจจะเป็นเพราะฮาร์มหรือทรงอะไรก็ตามแต่ถ้าต่างจากสแตทเลยนะสแตทนั่นก็จะแบบจิ๊กโกอกหักจิ๊กโกอกหักจิ๊กโกอกหักตามที่เรานิยมกันนะครับเอาเป็นทางเลือกกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครสนใจจะให้เราทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์แล้วกันหรือใครมีวิธีการปรับเสียงจูนเสียงอะไรแนะนำนะครับใต้คอมเมนต์คลิปนี้ก็คอมเมนต์มาได้คอมเมนต์มาเลยมีคนอ่านคอมเมนต์มาเลยมีคนเราเผื่อเป็นก็เรียกเป็นความรู้ให้คนอื่นอ่านนะครับวันนี้ก็จบสิ้นกันละสำหรับเจ้าเลสพอของทีพีโฟนกับเลสพอของคาซูกิราคาไม่เกิน 7,000 บาทครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกด Subscribe กดแชร์นะครับกดติดตามเราด้วยนะครับทั้ง Facebook YouTube Instagram เว็บไซต์ต่างๆนะก็ลองไปหาดูเอานะครับส่วนเรื่องของชื่อรุ่นตรงๆจริงๆเดี๋ยวเรื่องของสเปคด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลงไว้ใต้คลิปแล้วกันเป็นตัวหนังสือรายละเอียดเราจะใส่ไว้ใต้คลิปเป็นตัวหนังสือเอาละกันนะครับเพราะคลิปนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องของสเปคอะไรเลยนะครับวัดเสียงอย่างเดียวโอเคก็ลาไปเลยแล้วกันกับเจ้าแม่เลสพอทั้ง2ตัวนะครับทั้งอินโฟแล้วก็คาสุดนะครับมีสิ่งกันท่านเติมในความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ